ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่ลุงป้าน้าอาทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญทั้ง3แบบนี้นะครับทั้ง3รุ่นนั่นเองนะครับจะมีเหรียญ1บาทแล้วก็เหรียญ5บาทนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นเหรียญ10บาทนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับรวมกันแล้วราคานั้นอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะครับมันเป็นยังไงอยากรู้นะครับหลายๆท่านนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2547และเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2549นะครับและอีกเหรียญหนึ่งนั้นซึ่งเป็นเหรียญที่แสงทองสองทางนะครับที่มีอยู่ของเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับที่ตอนนี้มีหลายๆช่องนะครับมีหลายๆช่องที่ประกาศรับซื้อกันนะครับในราคา 1,000 2,000 3,000 นะครับอันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับเรื่องเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทอง2ทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแสงทอง2ทางได้ทำคลิปและนำข้อมูลดีๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับเราไปพูดคุยเรื่องเหรียญ1บาทก่อนนะครับที่หลายๆท่านสงสัยแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวจนตอบไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2547นะครับเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2547เป็นเหรียญกษาปคิวโปนิเกิลนะครับเหรียญกษาปคิวโปนิเกิลด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะครับที่หลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญแบบนี้นะครับปี47นั้นมีกี่บล็อกนะครับคำถามแรกนะครับก็มีเพียงแค่บล็อกเดียวเท่านั้นเองนะครับปี47นะครับปี47มีบล็อกเดียวนะครับตัวนี้มีบล็อกเดียวซึ่งยอดการผลิตนั้นถือได้ว่าอภิมหาสุดยอดเลยทีเดียวนะครับกับยอดผลิตของเหรียญปี47นะครับยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาทั้งสิ้น903ล้านนะครับ903ล้าน 964,000 เหรียญ นะครับกับเหรียญแบบนี้นะครับและอีกที่สำคัญนะครับที่หลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับกับเหรียญชนิดราคา1บาทแบบนี้นะครับท่านจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับที่เป็นขอบซ้อนนะครับขอบซ้อนของเหรียญ1บาทตัวนี้นะครับตัวนี้ซึ่งเหรียญ นี้นะครับเป็นขอบซ้อนนั้นแสงทองสองทางก็ยังไม่ได้รับในความพิเศษแบบนี้นะครับของเหรียญขอบซ้อนตัวนี้นะครับส่วนที่จะมีราคานะครับมีราคานั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกช่อฟ้านั่นเองช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวนะครับช่อฟ้าสั้นนะครับแล้วก็เนื้อเกินนะครับเนื้อเกินด้านหน้านั่นเองนะครับของปีพุทธศักราช2550นะครับส่วนปี47นั้น UNC 100% นั้นอยู่ที่เหรียญ115บาทนะครับส่วนเหรียญ นี้นะครับก็ยังไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไรมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับรอบนั้นก็อาจจะอีกเรื่องนึงนะครับอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ส่วนประมาณนี้นะครับแสงทองสองทางก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับที่ผ่านการใช้งานปกตินะครับเหรียญต่อไปนะครับเอาเหรียญต่อไปเลยนะครับซึ่งเหรียญปีพุทธศักราช2549นะครับปี49นี้นะครับที่แสงทองสองทางก็ทำออกมาหลายคลิปนะครับทั้งเนื้อเกินไส้แตกทั้งเหรียญรุ้งนะครับอันนี้ก็เลยหยิบยกเอาตัวอย่างของเหรียญ นี้มานะครับเหรียญ นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญ หนึ่งที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับกับ
ของช่องเรานะครับถือได้ว่าสูงนะครับส่วนที่ซื้อขายกันโดยทั่วไปนั้นของเหรียญปีพุทธศักราช2549แบบนี้นะครับซื้อขายกันนั้นก็อยู่ประมาณ100กว่าบาทนะครับประมาณ110บาท120นะครับปี49นะครับส่วน UNC นะครับส่วนเหรียญ UNC ของปี49นั้นเขาประเมินเอาไว้เพียงแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับ60บาทยอดการผลิต128ล้าน93,000เหรียญ นะครับเอ๊ะทำไมเหรียญปี49เหรียญนี้นะครับถึงเขาถึงซื้อขายกันในราคาหลักร้อยนะครับเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนของแสงทองสองทางนะครับแสงทองสองทางตัวนี้รับอยู่ที่350บาทนะครับ350นะครับเพราะว่าสภาพของเหรียญ นั้นนะครับก็ถือว่าชำรุดสุดโทรมนะครับก็ยังถือว่าประมาณ 60-70% นะครับ 60-70% เนื่องจากว่าลวดลายต่างๆนั้นถูกบีแบนนะครับถูกลบไปเยอะค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับจึงทำให้เหรียญ นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อเกินตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อเกินตรงนี้ก็ราคานั้นก็ยังถือว่าสูงนะครับ300กว่าบาทนะครับ350นั้นก็ถือได้ว่าสุดยอดของเหรียญปี49เช่นเดียวกันนะครับซึ่งหาได้ง่ายในระบบหมุนเวียนนะครับและอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับกับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนตรงนี้ซาลาอูซาลาอูนะครับที่มันหายไปนะครับหายไปตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับปกตินั่นเองนะครับส่วนที่ไม่ปกติที่มีความพิเศษนั้นก็คือเนื้อเกินตรงนี้เท่านั้นเองนะครับราคาถึง350นะครับก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่สูงนะครับอีกเหรียญนึงนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับที่หลายๆช่องประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็แสงทอง2ทางซื้อสะสมมานะครับรับสะสมมาอยู่ที่ตอนนี้ก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันกับเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2531นะครับตอนนี้ก็ถือได้ว่ากำลังได้1อัลบั้มนะครับของเหรียญปี31นะครับปี31ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็รับมาอยู่ที่เหรียญหนึ่งก็พันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทซึ่งวงขอบนั้นเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองหยาบนะครับด้านหลังเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั่นเองนะครับส่วนที่รับมานะครับก็ตัวนี้นะครับซึ่งเหรียญแต่ละเหรียญ นั้นนะครับของปี31นะครับก็ถือได้ว่าสภาพนั้นยังสวยปิ๊งสดใสเลยทีเดียวนะครับสวยปิ๊งสดใสเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่แสงทองสองทางรับและหลายๆช่องนะครับที่เขารับซื้อกันนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นเนื้อเกินนั่นเองหรือเนื้อนิกเกิลนะครับแผ่นนิกเกิลนะครับที่ติดแม่แบบแม่พิมพ์ออกมานะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นที่แม่พิมพ์ของเขามันมีรอยบุบหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่แสงทองสองทางรับไปแล้วนะครับกับเหรียญนี้ในราคาพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทซึ่งคาดว่านะครับคาดว่าปีหน้านี้อาจจะเพิ่มราคาให้อีกนะครับน่าจะถึง 2,000 บาทนะครับกับเหรียญ5บาทปี31แบบนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดมีก็เก็บไว้นะครับถ้าเกิดว่ายังไงปีหน้านะครับปีหน้าแสงทองสองทางจะเพิ่มราคาให้นะครับจาก 1,800 นะครับ 1,800 บาทนะครับถึง 2,000 บาทเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญ5บาทนะครับส่วนปีนี้รับมาเยอะแล้วนะครับรับมาเยอะจริงๆนะครับกับเหรียญ5บาทนะครับก็เกือบอัลบั้มนึงแล้วนะครับกับเหรียญ5บาทตัวนี้นะครับพี่ๆน้องๆก็ให้สังเกตดูตรงนี้นะครับหรือว่าท่านจะขายในราคา 1,500 บาทแสงทองสองทางยินดีรับนะครับติดต่อมาได้นะครับกับเหรียญ5บาทปีนี้นะครับที่เป็นแผ่นนิกเกิลนะครับแบบนี้นะครับก็ยังรับอยู่นะครับกับเหรียญ5บาทปีนี้นะครับนี่ก็คือเหรียญ5บาทของปีพ.ศ. 2531นะครับที่มีแบบนี้ออกมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตอนแรกนั้นแสงทองสองทางคิดว่าจะมีเพียงแค่เหรียญ2เหรียญ3เหรียญนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับปาเข้าไปเกือบ30เหรียญแล้วนะครับกับเหรียญ5บาทตัวนี้นะครับที่พี่ๆน้องๆส่งมานะครับส่งมาให้นะครับก็
ราคานั้นก็อยู่ที่ 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทและก็ปีหน้านะครับปีใหม่หลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่เหรียญนี้แสงทองสองทางจะให้อยู่ที่ 2,000 บาทนะครับส่วนปีนี้ก็รับไปที่ 1,500 บาทก่อนแล้วกันนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะขายนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเหรียญทั้ง3เหรียญนี้ก็ราคานั้นก็ถือได้ว่ามีความสวยสดงดงามนะครับราคานะครับซึ่งปีพุทธศักราช2531นะครับปี31ของเหรียญ5บาทนะครับยอดการผลิตนั้นอยู่ที่44ล้านนะครับ44,503,000เหรียญนะครับราคา UNC นะครับเหรียญ UNC 100% นะครับเอ๊ะทำไมบอกว่าเหรียญ UNC 100%มันก็จะมีนะครับ UNC ก็จะมี 100% ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับที่ทำออกมาแล้วยังไม่ผ่านมือนั่นเองนะครับยังไม่ผ่านมือนั่นเองนะครับก็คือ UNC 100% อาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับที่เหรียญนั้นกระทบกระทั่งกันในกระบวนการผลิตนะครับส่วนที่ผ่านมือแล้วนะครับส่วนที่ผ่านมือแล้วนั้นก็คือเหรียญ UNC 95% นะครับที่ผ่านการหยิบจับนะครับที่ผ่านการเอาออกมาหยิบจับแล้วนะครับคัดกรองนั่นเองนะครับคัดแยกนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ UNC 95% นั่นเองนะครับแต่ EF นั้นก็จะมีตั้งแต่ 75% 50% 25% 15% และ 5% นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของเหรียญนะครับนั่นก็คือวิธีการนะครับการดูและการประเมินเหรียญนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับพี่น้องท่านใดที่มีเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2531นะครับท่านที่จะขายปีนี้นะครับในราคา 1,500 บาทนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อกับแสงทองสองทางเข้ามาได้นะครับตอนนี้แสงทองสองทางก็รับนะครับของเหรียญ5บาทตัวนี้นะครับในราคา 1,500 บาทแต่ปีหน้านั้นแสงทองสองทางจะขึ้นราคาให้นะครับกับเหรียญปี31เนื้อเกินที่ต้นคอตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนั่นก็คือราคาเหรียญ5บาทนะครับเอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ